สหรัฐส่งทูตร็อบบี้เลบานอนขออิสบุลลอห์อย่าทำศึกอิสราเอลโดนสวนกลับทหารเสียชีวิตเมื่อวันที่31ตุลาคม66บล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้โพสต์ข้อความลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สั้นๆเกี่ยวกับชาวยิวในช่วง943ปีที่ผ่านมาตามบางช่วงเวลาที่สำคัญที่ถูกประเทศยุโรปขับไล่หลายครั้งโดยนับตั้งแต่ปี1080ที่ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่1ปี1147ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่2ปี1171ถูกขับไล่ออกจากอิตาลีปี1188ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่1ปี1198ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่2ปี1290ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่3ปี1306ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่3ปี1394ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่4ปี1510ถูกขับไล่ออกจากอังกฤษครั้งที่4ปี1592ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศสครั้งที่5ปี1933ถูกขับไล่ออกจากเยอรมนีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ปี1946อพยพไปขออาศัยดินแดนปาเลสไตน์หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี1948รัฐอิสราเอลสถาปนาขึ้นในดินแดนชาวปาเลสไตน์ปัจจุบันปี2023ผ่านไป75ปีชาวยิวไล่ที่ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ออกจากดินแดนจากประวัติศาสตร์เกือบ 1,000 ปีที่ผ่านมาได้ครบวงรอบวัฏจักรวนเวียนกลับมาอีกครั้งที่ชาวยิวจะต้องถูกขับไล่ครั้งใหญ่คราวนี้จะต้องอพยพไปไหนต่ออีกหรือไม่ถ้าไปอาศัยรวมกันในสหรัฐอเมริกาที่มีชาวยิว 12.5 ล้านคนและมีอำนาจในพรรคการเมืองทั้ง2พรรคเมื่อผ่านไป50ปีสหรัฐจะยังคงเหลือดินแดนกี่รัฐถ้าเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราก็เหมือนคนตาบอดที่จะไม่รู้อนาคตชาวโลกกำลังเฝ้ามองประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่กำลังหมุนไปล่าสุดวันนี้1พฤศจิกายน66 บล็อกดิท เวิร์ดอัปเดตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของอิสราเอลอีกครั้งว่าสหรัฐส่งทูตไปล็อบบี้ขอร้องรัฐบาลเลบานอนให้ไปบอกกองทัพอิสบอลาว่าอย่าทำสงครามกับอิสราเอลแต่เลบานอนสวนไปว่าสหรัฐต้องไปกดดันอิสราเอลไม่ให้รุกรานเขตกาซาปาเลสไตน์ทางภาคพื้นดินขนาดใหญ่เพราะจะก่อให้เกิดความขัดแย้งยั่วยุกองทัพอิสบอลาที่ปกครองตนเองในภาคใต้เลบานอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปาเลสไตน์ซึ่งไม่สามารถปล่อยให้ทัพฮามาสล่มสลายได้เช่นกันสงครามทางภาคเหนืออิสราเอลจึงยังไม่มีแผ่วกองทัพอิสบอลาเผยแพร่การใช้ขีปนาวุธนำวิถี ATGM ถล่มรถถังอิสราเอลพังไปแล้วจำนวน15คันใช้ปืนโจมตีตำแหน่งฐานทัพอิสราเอลถล่มอุปกรณ์เฝ้าระวังและสอดแนมจำนวนมากพังเสียหายวันที่ผ่านมาระดมยิงจรวดหลายลูกใส่ตอนเหนืออิสราเอลตลอดทั้งวันทำให้เกิดเสียงไซเรนเตือนภัยในเมืองต่างๆแทบทุกเมืองจรวดบางลูกถูกสกัดกั้นโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่ก็มีอีกหลายลูกที่พุ่งชนบ้านในเมืองเคยัสชโมนาไฟไหม้ท่ามกลางการโจมตีจรวดจากเลบานอนที่ทวีความรุนแรงขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลได้อพยพชุมชนชายแดนแล้ว42แห่งชาวบ้านจำนวนมากกว่า 80,000 คนในเมืองทางตอนเหนืออพยพไปทางภาคกลางมีทหารอิสราเอลจากส่วนกลางเยรูซาเล็มเสียชีวิตระบาดเจ็บรวม4รายแต่กองทัพอ้างว่ารถถังพลิกคว่ำในขณะที่ขับไปตามเส้นทางชายแดนใกล้กับเมืองลอสทรานิกาทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่บอกรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งคาดว่าโดนวางทุ่นระเบิด